ายคนนะครับสงสัยว่าถ้าเราไม่เล่น Basic Obedience เนี่ยในสายจุงแล้วเนี่ยมาข้ามขั้น Advanced ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือนะครับได้ครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยต้องใส่ใจเยอะมากๆครับซึ่งประสบความสำเร็จเนี่ยค่อนข้างจะต่ำนะครับทางที่ดีนะครับควรฝึกน้องหมาในสายจุงให้คล่องนะครับแล้วน้องหมาให้เชื่อฟังคำสั่งตลอดทุกคำสั่งก่อนนะครับวันนี้นะครับเรามีบ้าน Google จากที่เรียน Basic Obedience ในสายจุงแล้วนะครับมาต่อขั้น Advanced เนี่ยเรามาลองดูนะครับว่าเจ้าของทุ่มเทขนาดไหนนะครับน้องหมานะครับถึงจะจำสัญลักษณ์สัญญาณมือได้นะครับแล้วก็การเดินที่ได้ถูกจังหวะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็ยังคอนเฟิร์มแนะนำเหมือนเดิมนะครับว่าในสายจุงให้ได้ก่อนนะครับแล้วลองค่อยมาขั้นแอดวานซ์เพราะว่าความปลอดภัยนะครับแล้วก็น้องหมาเรียนรู้เป็นระดับขั้นระดับตอนเนี่ยมันสำคัญมากครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมด้วยกันนะครับ Pale face breathing in snowflakes burnt lungs sour taste Lights gone days end struggling to pay rent long nightsStrange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us 'cause we're just under the upper hand.I'm go mad for a couple grams And she don't wanna go outside tonight